โดยดร.ทิตย์อุดรรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตได้ให้เกียรติเป็นประธานนะครับในการเปิดงานในกล่าวด้วยนะครับโดยคณะศิลปะและการออกแบบคณะดิจิทัลอาร์ตนะคะได้ร่วมกันถ่ายทอดผลงานเทิดพระเกียรติด้วยการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมสาธิสลักษณ์อันแสดงถึงพระราชกรณียกิจพระอัจฉริยภาพพร้อมกับนำเสนอผลงานสร้างสรรค์และงานออกแบบจากศิลปินอาจารย์นักศึกษาและศิษย์เก่าค่ะอย่างเช่นคุณอนุชัยศรีจรูนผู้ทองจิตสิงห์สมบุญดินหินรักพงอโศกเป็นต้นค่ะรองศาสตราจารย์พิษประภัยสารสาลินคณะบดีคณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวนะครับว่าวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9โดยได้นำผลงานแสดงภาพถ่ายของศิลปินแนวหน้าระดับประเทศรวมไปถึงผลงานของคณาจารย์นักศึกษามาไว้ที่หอศิลป์อาคารพัฒนาแกลเลอรี่เปิดให้ชมนะครับซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่16ธันวาคมที่ผ่านมาจนถึง31มกราคมปี60กันเลยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นไปฟังเสียงอาจารย์กันครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานนิสแสดงนิทรรศการของคณะศิลปะและการออกแบบและคณะดิจิทัลอาร์ตมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรตินะแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะพระองค์ทรงเป็นทรงงานหนักตลอดชีวิตเพื่อประสบนิกรชาวไทยในครั้งนี้อาจารย์เราในงานที่จัดในแสดงนิทรรศการครั้งนี้ก็เรามีศิลปินรับเชิญระดับแนวหน้าของประเทศนะคะทั้งศิลปินภาพถ่ายทั้งศิลปินทางด้านการเขียนภาพนะคะแล้วก็ผลงานของคณาจารย์นักศึกษาของคณะศิลปะและการออกแบบและคณะดิจิทัลอาร์ตร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานในผลงานที่ร่วมกันสร้างสรรค์เพื่อสะท้อนถึงพระราชกรณียกิจนะคะพระอัจฉริยภาพและพระจริยวัตรของในหลวงรัชกาลที่9ถึงแม้จะออกมาในลักษณะของพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมสาธิสลักษณ์นะในครั้งนี้ก็ผลงานทั้งหมดเนี่ยสะท้อนถึงความรักความเทิดทูนในหลวงรัชกาลที่9นะของประสบนิกรชาวไทยแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาพเหล่านี้เนี่ยจะสะท้อนออกมาถึงเป็นแรงบันดาลใจนะนอกจากภาพที่สวยงามหรือว่าสะท้อนความรักความเทิดทูนแล้วเนี่ยจะสะท้อนออกมาที่จะให้สังคมไทยเนี่ยได้ดำเนินรอยตามทำความดีนะคะเพื่อในหลวงรัชกาลที่9ของเราต่อไปค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะบุคคลภายนอกทั้งหมดสามารถที่จะเข้ามาชมผลงานนะที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะเข้ามาที่คณะศิลปะและการออกแบบหอศิลป์พัฒนาแกลเลอรี่นะคะผลงานแสดงตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2559จนถึงวันที่31มกราคม2560เป็นต้นไปได้ตลอดเวลาวันราชการวันทำงานทั้งหมดค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาชมได้นะคะ